Made in Thailand ยกระดับกระชับสยามสนับสนุนโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ต้า300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่อง Made in Thailand ยกระดับกระชับสยามเรื่องเด็ดวันนี้แต่งรถประชดรักพ่อค้าเขียงหมูสุดเจ๋งแปลงรถกระบะธรรมดาเป็นรถขนเนื้อหมูรูปทรงสปอร์ตผู้ว่าหนองคายพาเที่ยวศาลาแก้วกู่ความงามแห่งประติมากรรมทางศาสนาที่สุดทึ่งบะหมี่จอมพลชามใหญ่เครื่องเยอะยกตะโกนเสิร์ฟพร้อมเกี๊ยวเฮ้ถึงแล้วสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Made in Thailand ยกระดับกระชับสยามกับผมออฟชัยนนท์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูของดีของเด็ดเรื่องแปลก77จังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับวันนี้ครับผมพาเพื่อนๆชาว Made in Thailand นะครับมากันที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเมือง8ริ้วอยู่กันที่นี่เลยครับตลาดเก่าคลองสวน100ปีครับสำหรับตลาดเก่าคลองสวน100ปีที่นี่นะครับมีความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ครับซึ่งปัจจุบันนะครับที่นี่ยังคงเอกลักษณ์ความเก่าแก่ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมบ้านเรือนร้านค้าต่างๆเนี่ยยังคงเอกลักษณ์ตั้งแต่สมัยนั้นจนมาถึงสมัยนี้ได้อย่างลงตัวนะครับผมซึ่งที่นี่นะครับจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือตลาดที่นี่เป็นตัวกลางเชื่อม2จังหวัดด้วยกันครับนั่นคือจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการครับสำหรับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวฝั่งฉะเชิงเทรากันก่อนไปดูว่าร้านไหนดังร้านไหนเด็ดร้านไหนเก่าแก่และร้านไหนอร่อยวันนี้ได้ชมกันเต็มอิ่มแน่นอนครับแต่ก่อนที่เรานะครับจะไปทัวร์ตลาดฝั่งฉะเชิงเทรานะครับผมมีเรื่องนึงเรื่องเด็ดเรื่องแรกนี้นะครับเป็นเรื่องของชายหนุ่มคนนึงเขาเป็นพ่อค้าขายหมูครับอกหักผิดหวังในความรักแต่ว่าไม่คิดสั้นครับแต่พี่คนนี้นะครับเขาแต่งรถประชดรักครับคือไม่ได้เอารถเนี่ยไปซิ่งหรือว่าไปทำอะไรที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าเอารถเนี่ยมาทำมาค้าขายได้อย่างไม่น่าเชื่อครับเดี๋ยวเราตามพี่ผ้านะครับพิธีกรของเราไปดูกันครับว่ารถคันนี้หน้าตาเป็นอย่างไรครับสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีครับผมเจ้าของรถไหมครับพี่ครับผมเจ้าของรถใช่ไหมใช่ครับออกมาคุยกันหน่อยพี่ออกมาคุยกันหน่อยเป็นรถของพี่เลยใช่ไหมฮะใช่ครับผมผมมาตามคำที่เขาบอกนะฮะว่าชีวิตรักเนี่ยนะฮะรันทดเลยต้องแต่งรถประชดรักเลยใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคพี่เอางี้ดีกว่ามันนี่ขายหมูนี่ขายกับใครฮะขายกับลูกชายขายกับลูกเดี๋ยวปล่อยให้ลูกขายก่อนได้ไหมได้พี่พาผมขับเล่นไปหน่อยผมอยากนั่งคันนี้เกินครับมาเลยครับมาแป๊บอ่ะไปเลยครับพี่ชิวๆเลยได้ดั้งรถของพี่ถือว่าเป็นเกียรติมากครับครับผมพี่ครับผมต้องถามจริงสาเหตุนะฮะที่เขาบอกว่าพี่เนี่ยนะฮะแต่งรถประชดรักเนี่ยมันคืออะไรครับคือแต่งอย่างนี้นะครับคือผมติดแบ็คลิสต์นะครับครับได้เลิกลากับแฟนไปทีนี้ก็ไม่มีรถใช้ครับก็ไม่มีคนมองเลยผมก็เลยไปซื้อรถเก่าๆมาครับผมนะฮะราคา 30,000 กว่าบาทครับก็มาแต่งอย่างนี้ครับว่าจะไม่ให้เหมือนใครครับผมในโลกนี้ทำขึ้นมาเพื่อประชดชีวิตรักจริงๆเลยใช่ครับผมสาเหตุคืออยากให้สาวมองครับผมอยากให้สาวมองด้วยฮะแล้วก็ความฝันผมตอนที่ผมรวยนะครับครับอยากเคยอยากได้เปิดประทุนแต่มันก็หลงมาลายไปด้วยผมก็เลยคิดแบบว่าถ้าลองทำประทุนไทยลองดูตอนนั้นเนี่ยพี่ชีวิตล้มไปหมดแล้วมีเงินอยู่ในกระเป๋าติดตัวนี่เท่าไหร่ครับ100บาทครับ100บาทครับผมจากมีเงินเป็นล้านนะฮะแล้วก็ไปนอนอยู่บนรถยกอยู่ประมาณ3เดือนนะครับครับผมพี่มีลูกด้วยฮะตอนนั้นลูกยังไม่มาฮะเพราะว่าไม่มีปัญญาตอนนั้นอยู่กับแม่อยู่ตอนนั้นก็ไม่ใช่ฮะอยู่กับยายอยู่กับยายแม่เขาก็มีอยู่คนใหม่อยู่ครับผมเขาก็เขียงหมูก็ยกให้เขาไปครับผมอยู่ไปเรื่อยก็มีเงินขึ้นมาครับผมเริ่มมีเงินแล้วเริ่มมีเงินแล้วเริ่มมีเงินแล้วไปซื้อรถคันนี้มานะครับครับผมตอนนั้นยังทำอาชีพอะไรอยู่ครับพี่ก็ขายหมูวิ่งรถยกตอนนั้นคือมีอาชีพขายหมูเอาไปขายต้องเขียงเมื่อกี้ที่เราไปดูนะฮะฮะนี่วิ่งมาจากนครปฐมนะครับคือไปรับหมูจากนครปฐมมาครับเขาจะวิ่งมากับวิ่งยกรถ
ครับนะฮะก็คือขับรถไปยกตามรถที่มันเสียตามท้องถนนอะไรแบบนี้ครับหลังจากที่มีเงินละ 30,000 บาทซื้อรถคันนี้นะครับที่เทพบุรีมันเป็นแบบไหนครับพี่เป็น Isuzu Mach-E-Z ครับผมไทยรุ่งต่อนะครับครับเก่าๆนะครับครับผมผมก็เลยตังช่างนี้ตัดทิ้งหมดเลยตัดทั้งหัวเหลือแต่ล้อกับคัสซีกับเครื่องเอ้าทำไมล่ะพี่ก็มันเงินไม่พอซื้อหมูครับอ๋อคือตัดทิ้งเอาไปขายเพื่อจะเอาเงินน่ะไปซื้อหมูครับเพราะว่าเขาไม่ให้หมูมาอ๋อผมก็เลยแอบขับไปกลางคืนนะครับครับเพราะว่าตอนนั้นรถมันน่าเกลียดมากนะคัสซีก็ผุๆนะครับผมก็ไม่มีตังค์ซื้อเหล็กครับนะผมก็เอาไม้หน้าสามฮะลองตามพื้นคัสซีคัสซีก็ไม่มีอะไรมีแต่คัสซีกับล้อนะครับวิ่งแล้วมันวิ่งได้เหรอพี่วิ่งได้ครับแต่ค่อยๆไปแล้วตอนนี้ยังเป็นไม้อยู่ไหมไม่ฮะตอนนี้เปลี่ยนละเปลี่ยนไปทีละหน่อยครับเป็นปกติเลยเป็นปกติเพื่อได้มาขนาดนี้นะครับก็เป็นปีนะฮะเป็นปีนะจะหมดเงินไปเท่าไหร่พี่คันนี้คันนี้เหรอมันบอกไม่ถูกครับเพื่อนให้มาครับอู่ของตอยิ่งเจริญนะฮะครับก็ให้เบาะมาบ้างให้สเกิร์ตมาบ้างเขาก็ทำให้เขาก็ไม่ได้คิดตังค์นะครับหมายความว่าของที่พี่ได้มาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เสียเงินเยอะเลยไม่ได้เสียเงินเยอะฮะเครื่องเป็นเครื่องอะไรครับพี่เครื่อง Isuzu Mach-E-Z ฮะเป็นดีเซลเป็นดีเซลฮะหมวกกันน็อกพี่ครับขับรถยนต์ทำไมต้องใส่หมวกอ๋อถ้าไม่ใส่ไม่ได้ครับเพราะอะไรฮะตอนใหม่ๆนี่ผมจะไม่มีกระจกอะไรเลยครับนะครับกระจกหน้าไม่มีมีแต่หัวรถผมจะวิ่งฮะผมวิ่งไปที่อุบลนะฮะผมต้องใส่หมวกกันน็อกถ้าไม่ใส่นี่ตาอย่าปิ้นเลยนะครับตาปิ้นนะฮะแมงไม้ก็เยอะนะฮะผมก็ต้องดีไซน์หมวกกันน็อกขึ้นมานะครับตัวนี้นะฮะหมวกกันน็อกนี่คือตัวนี้จะเป็นตัวลู่ลมนะฮะครับตัวนี้ตอนนั้นไม่มีกระจกข้างหน้านะฮะตัวนี้จะเป็นตัวกดลมมันจะกดฮะเราใส่ไปอย่างนี้ฮะมันลมมันจะกดเราคอถ้าเราไม่มีตัวนี้คอเราจะขี่ไปคอมันจะกระแพบกระเพื่อบคอเราจะหักอ่ะครับขับไปเนี่ยโดนตำรวจโบกเขาไหมฮะก็เจอฮะเจอเขาจนแรกๆก็โดนจับเขาก็คุยดีอะฮะครับผมเขาก็คุยดีน้องจะไปไหนออกมาจากบ้านเกิดฮะไปไหว้พระบ้างไปขอพรก็กลายเป็นของแปลกไปแล้วว่าแต่ทุกวันนี้ก็ดังทั่วประเทศไทยแล้วครับฝรั่งเห็นก็ชอบใจนี่แล้วถ้าสมมติว่ามีคนมาขอซื้อพี่ขายไหมฮะพี่ว่าคงไม่ขายฮะคืออันนี้ผมรักจริงๆอันนี้รักจริงนะรักจริงเรื่องของมูลค่าครับเงินผมที่ผมจะจนนะครับครับพี่แต่ผมรักรถคันนี้มากนะฮะ5ปีกะจะเปลี่ยนไหมฮะไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนแน่นอนคิดว่าคันนี้คงจะเป็นคันสุดท้ายของชีวิตคันสุดท้ายของชีวิตเพราะว่าผมรักมากรักมากเลยเหรอรักมากครับให้เลือกครับพี่สาวกับรถเลือกอะไรฮะผมเอารถนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับคุณผู้ชมนี่คือผมถือว่าจริงๆเป็นคนไทย1คนนะครับที่มีไอเดียสร้างสรรค์นะครับเปลี่ยนจากวิกฤตนะครับให้เป็นโอกาสที่ดีในชีวิตนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาของตัวเองนะฮะแม้ว่าครั้งนึงในชีวิตเนี่ยเคยที่จะประสบความสำเร็จมาก่อนนะครับแล้วก็ลงสู่จุดที่ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเองนะครับแล้วก็ลูกอีก2คนเนี่ยนะครับได้มีกินมีใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับตอนนี้ผมก็อาชีพขายหมูนะครับแล้วก็บริการรถยกนะฮะจะซื้อหมูหรือว่าจะบริการลากรถหรืออะไรก็ติดต่อได้นะฮะติดต่อพี่ตีได้เลยติดต่อได้เลยฮะโดยตรงครับผมนะครับครับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆครับครับผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับช่วงหน้าห้ามพลาดผู้ว่าหนองคายพาเที่ยวศาลาแก้วกู่ความงามแห่งประติมากรรมทางศาสนาที่สุดทึ่งยาสีฟันซอลเกลือซอลมั่นใจ 100% กลิ่นปากมากแค่ไหนก็เอาอยู่ซอลเค็มแต่ดีเราก็สู่เมดินเทลแลนด์ยกระดับกระชับสยามกันต่อนะครับผมอยู่ที่ตลาดคลองสวน100ปีเมื่อ8ริ้วฉะเชิงเทรานั่นเองครับมากันที่ร้านแรกครับร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแม่พิมพ์นะครับจริงๆแล้วที่นี่นะครับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเนี่ยโด่งดังที่พนมสารคามครับแต่ว่าที่ตลาดคลองสวน100ปีเนี่ยก็ดังไม่แพ้กันนะครับโดยเฉพาะที่นี่เลยครับใครมาที่นี่ต้องแวะมาทานครับที่ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแม่พิมพ์สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อพิมพ์ค่ะนี่คือแม่พิมพ์เหรอฮะอ๋อไม่ใช่แม่ค่ะเป็นลูกค่ะอ้าวแม่ก็ต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อลูกพิมพ์สิครับก็คือเหมือนเป็นร้านของแม่ค่ะแม่พิมพ์แม่ของพิมพ์เป็นร้านของแม่แม่ของพิมพ์ใช่เลยเป็นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแม่พิมพ์นั่นเองครับใช่
ถามเลยดีกว่าว่ามีทั้งหมดกี่ไส้ครับนี่มีทั้งหมด7ไส้ค่ะ7ไส้อะไรบ้างครับใช่ค่ะก็จะมีวุ้นเส้นค่ะหน่อไม้ถั่วงอกกะหล่ำปลีเต้าหู้กุยช่ายแล้วก็ไส้หวานค่ะแล้วเวลาสมมุติว่านักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านมาสั่งมาทานนี่คือค่ะต้องสั่งยังไงฮะเมนูยอดฮิตคือก็หรือแล้วแต่เลือกไส้ค่ะก็เลือกไส้ได้แต่ว่าถ้าไม่เคยทานก็จะแนะนำให้ทานทุกไส้ค่ะ7ไส้เลยงั้นเอาทุกไส้เลยครับแต่ว่าอันดับแรกต้องสั่งซุปมาก่อนครับอร่อยมากครับที่สำคัญเนี่ยมีถึง7ไส้นะครับให้ผู้ชมเลือกเลยนะครับใครที่มาที่นี่ต้องแวะมาทานครับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแม่พิมพ์รับรองอร่อยจริงๆครับนี่เป็นเพียงแค่ร้านแรกนะครับในตลาดเก่าคลองสวน100ปียังมีร้านอื่นๆนะครับที่วันนี้ผมอยากจะพาผู้ชมเนี่ยมาเที่ยวมาชมและมาชิมนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวร้านต่อไปนะครับไปกันที่จังหวัดหนองคายก่อนเลยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายครับท่านผู้ว่าวิรัตลิ้มสุวัฒน์รอเราอยู่แล้วนะครับวันนี้ครับท่านผู้ว่าวิรัตนะครับจะพาเราไปชมความงดงามของศาลาแก้วกู่ครับที่นี่เนี่ยเขาบอกว่ามีประติมากรรมที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่สวยงามมากๆจะสวยงามขนาดไหนครับตามท่านผู้ว่าไปดูในช่วงผู้ว่าพาเที่ยวครับผู้ว่าพาเที่ยวสวัสดีครับผมวิรัตติมสุวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายขอต้อนรับชาวเมดอินไทยแลนด์ทุกท่านสู่จังหวัดหนองคายเมืองที่มีวิสัยทัศน์ที่ว่าเมืองน่าอยู่เปิดประตูสู่อาเซียนครับจังหวัดหนองคายมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลายมากมายหลายแห่งครับจะเป็นทั้งสถานที่ที่เป็นโบราณสถานทางพระพุทธศาสนาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำหรับความน่าทึ่งของจังหวัดหนองคายเรื่องแรกที่อยากจะพาท่านผู้ชมมาทึ่งก็คือศาลาแก้วกู่เป็นประติมากรรมทางศาสนาที่สุดอลังการครับมีเทวรูปพระพุทธรูปในปางและขนาดต่างๆซึ่งเป็นความเชื่อตามหลักคำสอนของทุกศาสนาเช่นศาสนาพุทธพราหมณ์หรือฮินดูผมพูดแล้วอาจจะไม่เชื่อใช่ไหมครับลองไปชมครับว่าศาลาแก้วกู่แห่งนี้เนี่ยงดงามขนาดไหนครับสมที่ท่านผู้ว่าบอกจริงๆนะครับสำหรับความอลังการของศาลาแก้วกู่ความรู้สึกที่ทีมงานได้เข้ามาครั้งแรกนี่เหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในอีกโลกนึงเลยครับและอีกความรู้สึกนึงก็คือได้เข้าไปอยู่ในเมืองศิลปะที่ไม่มีรูปแบบครับเพราะเต็มไปด้วยรูปปูนปั้นที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆทั้งสวยงามแล้วก็มหึมานครับแต่ถึงตอนนี้ครับเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะสงสัยไม่น้อยใช่ไหมครับว่าศาลาแก้วกู่คืออะไรและเขาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรครับเป็นที่บำเพ็ญเพียรของพุทธศาสนิกชนคนไทยนะคะนาดีตนะคะคเพราะว่ามีผู้นำคือปู่บุญเหลือสุริรัตน์นะคะคซึ่งเพิ่นอยู่ในสมณพราหมณ์คนที่มาบำเพ็ญเพียรเนี่ยจะออกอยู่ในรูปแบบว่าตอนเย็นก็จะฟังธรรมรแล้วตอนกลางวันก็จะมาทำประติมากรรมขึ้นมาค่ะประติมากรรมแต่ละชิ้นอันนี้เรียกว่าอะไรครับเทวรูปรูปปั้นเทวลัยค่ะเทวลัยซึ่งเป็นภาษาพราหมณ์อันนี้ก็เป็นหัวใจของปู่บุญเหลือสุริรัตน์ซึ่งเป็นผู้ทำนะคะเป็นปริศนาธรรมนะคะคแต่เป็นอีสานก็คือหมาเห่าช้างเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะไม่ได้มีองค์เดียวนะคะในโลกผมเรียนหนังสือมาเนี่ยพระพุทธเจ้ามีแค่เจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะแต่ความจริงแล้วมีเยอะค่ะมีตั้ง 2,000 กว่าองค์นะคะแล้วอันนี้คือสื่อว่าเป็นหนึ่งในพระพุทธเจ้าเหรอครับใช่ค่ะเทวาลัยนี้ก็จะมีลวดลายจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละชั้นนะคะเพราะว่าชาวบ้านชาวไร่ชาวนาที่มาทำกันในแต่ละวันก็จะเปลี่ยนคนไปทำแล้วแต่ใครจะทำนะคะอันนี้ก็คนหนึ่งอันนี้ก็หนึ่งคนอันนี้หนึ่งคนเห็นไหมคะว่าแต่ละอันไม่เหมือนกันเลยเทวาลัยแต่ละองค์ครับทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่ภายในศาลาแก้วกู่นี่ก็จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติที่มาของศาสนาพุทธและพราหมณ์นะครับแต่ที่เน้นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของพี่น้องชาวเมืองหนองคายซึ่งแต่ละองค์จะมีชื่อนะครับแล้วก็ความหมายที่บอกถึงคำสอนของแต่ละองค์ครับอันนี้องค์แรกนะคะที่สร้างเป็นองค์แรกที่เริ่มสร้างพอมาตั้งอยู่ที่นี่ก็มาสร้างพระศิวะก็คือผู้กำเนิดมนุษยชาติทุกอย่างแล้วก็มีพระนารายณ์ซึ่งเป็นผู้คุ้มครองหมู่มวลมนุษย์พี่อยู่ครับ
อันนี้เห็นลักษณะเทวลึงของคุณพระบิดาทางทวารผ่านเข้าเมืองกายนครเป็นเหมือนกับปากทางอันนี้คืออะไรครับเป็นที่กำเนิดของมนุษย์นะคะก็คือบิดาและมารดาคือช่องคลอดต้องผ่านเข้าไปแล้วก็ถึงจะไปรู้ว่ากำเนิดแล้วเป็นยังไงแล้วอันนี้ก็คือมดลูกของคุณแม่คือผู้หญิงกงกรรมกงเกวียนของสัตว์โลกพอเกิดมาแล้วก็เป็นกงกรรมกงเกวียนในนี้คือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเกิดเหรอครับค่ะวงเวียนชีวิตล่ะค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นศาลานะคะศาลาก็หมายถึงที่บำพักสมัยปู่บุญเหลือยังมีชีวิตอยู่ก็ใช้ให้ลูกศิษย์ลูกหามาพักกันนะคะเพราะว่าเมื่อปี2118ที่มีการก่อตั้งสมาคมนี่นะคะคนที่ทิ้งจอบทิ้งเสียมเวลาว่างจากการทำไร่ทำนาแล้วมาช่วยกันทำนะคะแต่ละคนก็ด้วยจิตศรัทธาแล้วไม่มีคนที่เป็นงานช่างมาเลยค่ะเดี๋ยวนะฮะคนที่สร้างทั้งหมดนี้เป็นชาวนาชาวไร่ไม่มีความรู้เรื่องงานศิลปะเลยแล้วรูปลักษณะแต่ละองค์แต่ละเทวาลัยนี่รูปแบบมายังไงอะครับปู่เป็นคนที่เทพนิมิตจินตนาการของปู่นะคะไม่มีการเขียนแบบแผนมาก่อนนะคะก็จะเป็นเหมือนกับเทพอุ้มสมมาว่าให้สร้างแบบนี้นะแล้วก็จะมีการนั่งนะคะนั่งว่าจะสร้างตรงไหนสร้างกี่วันแล้วถ้าจะสร้างต้องให้เสร็จภายในกำหนดด้วยนะคะปู่บุญเหลือสุรีรัตน์นะครับผู้สร้างศาลาแก้วกู่จากนิมิตของท่านนั้นนะครับเป็นชาวหนองคายแต่กำเนิดครับคุณพี่ธัญวรัตน์นะครับบอกกับทีมงานว่าปู่บุญเหลือเนี่ยแกละทางโลกและก็เข้าสู่สมณพราหมณ์ครับบำเพ็ญธรรมทั้งในประเทศไทยและก็ประเทศลาวครับจนได้นิมิตสร้างศาลาแก้วกู่นี้ขึ้นมานะครับโดยระหว่างการสร้างนี่ก็มีอุปสรรคมากมายครับซึ่งกว่าจะสร้างแล้วเสร็จนี่ก็ใช้เวลาหลาย10ปีซึ่งปัจจุบันปู่บุญเหลือเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ได้สั่งให้ลูกศิษย์เก็บรักษาร่างไว้ครับซึ่งวันนี้ถือเป็นโชคดีของทีมงาน Made in Thailand ที่จะได้เข้าไปกราบสังขารของคุณปู่บุญเหลือซึ่งน้อยคนนะครับที่จะได้เข้ามาครับนี่คือบริเวณห้องที่เก็บสังขารของปู่บุญเหลือค่ะที่พระอบแก้วนะคะน้อยคนนะคะที่จะได้เข้ามาก็มีรายการนี้รายการเดียวนี่แหละก็ได้เห็นศาลาแก้วกู่แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีสถานที่แบบนี้ในเมืองไทยครับยิ่งได้ทราบประวัติแล้วก็ได้ทราบถึงเรื่องราวของปู่บุญเหลือผู้สร้างครับก็ยิ่งน่าทึ่งครับใหญ่ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าวีรัตน์ลิ้มสุวัฒน์นะครับที่พาเรามาทึ่งกับสถานที่สำคัญในจังหวัดหนองคายครับช่วงหน้าห้ามพลาดบะหมี่จอมพลชามใหญ่เครื่องเยอะยกตะโกนเสิร์ฟพร้อมเกี๊ยวสนับสนุนโดย iMobile DTV Series Made in Thailand วันนี้มีรางวัลมาแจกลุ้นรับ iMobile iTab DTV ให้คุณดูดิจิตอลทีวีบนมือถือได้เปิดปุ๊บก็ชัดปั๊บในระดับ HD ได้ฟรีไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตเพียงโทรมาร่วมสนุกตอบคำถามในรายการและคำถามในวันนี้ถามว่าพ่อค้าที่ทำรถกระบะมาเป็นรถทรงสปอร์ตใช้ขนเนื้อหมูเปิดขายหมูอยู่ที่ไหนสำหรับผู้โชคดีที่ตอบถูกท่านแรกรับไปเลย iMobile iTab DTV มูลค่า 4,890 บาทรับ1สายเท่านั้นโทรก่อนได้ก่อนนะครับขอขอบคุณ iMobile DTV Series กลับมาอยู่ต่อกับ Made in Thailand ยกระดับกระชับสยามนะครับหลังจากที่ช่วงที่แล้วครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาทานก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแม่พิมพ์เดินออกมาจากก๋วยเตี๋ยวปากหม้อไม่กี่ก้าวครับได้ยินเสียงนึงครับสะดุดหูเหลือเกินที่ก๋วยเตี๋ยวนี่ฮะมาเลยฮะคุณผู้ชมได้ยินเสียงไหมครับได้ยินไหมครับก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำโบราณนายชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นถามเลยฮะว่าเคาะทำไมครับเคาะให้หมูมันแตกครับให้หมูมันสุกเร็วครับเคาะให้หมูมันแตกให้หมูมันสุกเร็วแล้วก็คือชามที่เราเห็นทั้งหมดนี่เคาะทุกชามเลยป่ะครับเคาะทุกชามครับเฮียเคาะแบบนี้ทุกชามเนี่ยไม่พังเหรอครับกระบวนพังครับฝั่งนู้นนะครับเยอะเลยครับลองดูสิครับโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่คือกระบวนที่พังไปหมดแล้วเพราะว่าเฮียแกเคาะทุกชามเลยครับเพราะโอ้โหนี่ถือว่าเป็นสูตรเด็ดเลยนะฮะที่ไม่เคาะเนี่ยอาจจะไม่อร่อยนะครับทำให้หมูเนี่ยละเอียดงั้นผมว่าต้องลองชิมทุกชามดูแล้วนะฮะ
เฮียครับถ้างั้นผมขอสักชามนึงเลยได้มั้ยได้เลยครับผมนี่เรียบร้อยแล้วด้วยเหรอครับเรียบร้อยแล้วครับอร่อยมากครับเฮียครับได้ข่าวว่ามะนาวที่ใช้นี่คือมะนาวคั้นสดๆเลยใช่ไหมครับผมรสชาตินี่เปรี้ยวถูกใจคอก๋วยเตี๋ยวต้มยำอย่างแน่นอนนะครับใครที่มาที่ตลาดเก่าคลองสวน100ปีต้องแวะมาชิมนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับคล้ายๆกันครับแต่ว่าที่นี่เป็นบะหมี่จอมพลครับชามนี่ใหญ่มากทานคนเดียวเนี่ยไม่มีหมดอย่างแน่นอนนะครับแล้วเวลาเสิร์ฟเนี่ยท่านนายพลครับแบกเกี๊ยวมาเสิร์ฟเองเลยครับโอ้โหจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนตามพี่ภาพิธีกรเราไปชมกันเลยดีกว่าครับผมพาทุกคนมาที่ร้านเชงกิเลล่าคิทเช่นครับซึ่งอยู่ด้านหลังของภาคแล้วนะครับร้านนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีนี่ครับท่านจอมพลเนี่ยนะครับมาเสิร์ฟเมนูก๋วยเตี๋ยวจอมพลให้กับพวกเราด้วยครับแต่ว่าไม่รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวจอมพลเนี่ยนะครับหน้าตาเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอดูเมนูก่อนแล้วกันครับวิธีไงเมนูบะหมี่จอมพลครับแต่ไม่รู้ว่าของจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่านะครับตามมาเลยฮะตามมาเลยโอ้โหสวัสดีท่านจอมพลครับสวัสดีครับโอ้นี่ท่านมาจากเรื่องอะไรครับเนี่ยเรื่องมังกรจอมพลมาจากอะไรนะครับมังกรเหยียบหรอครับพูดจีนพูดไทยไม่ได้นะครับเพราะพี่เขาเป็นคนจริงนะครับครับผมครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันดีกว่าครับตามมาเลยฮะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อแม็กครับผมพี่แม็กนะครับเป็นเจ้าของร้านเชงกิเลล่าคิดเช่นใช่ครับนะครับพี่ครับร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับสาขานี้เปิดมาประมาณ 7-8 ปีแล้วครับผมเมื่อกี้ผมเห็นท่านจอมพลอยู่หน้าร้านครับผมอันนี้ทำไมถึงต้องแต่งตัวเป็นแบบอย่างนั้นนะครับเป็นการบริการส่งทางร้านครับผมครับผมซึ่งจะเหมาะกับอาหารจานหลักในวันนี้คือบะหมี่จอมพลในวันนี้เหมือนกันครับผมบะหมี่จอมพลนี่คือเป็นไฮไลท์ของร้านเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วทำไมบะหมี่จอมพลเนี่ยถึงเป็นไฮไลท์ของร้านนี้ครับก็คือเหมือนกับเราเสิร์ฟวิธีการเสิร์ฟหนึ่งมีคนอย่างนี้ละหนึ่งแล้วเดินตั้งแต่หน้าร้านละใช่ครับผมสองคือบะหมี่ครับผมแล้วก็เส้นราเมียนครับคือเส้นหมี่ดึงสดซึ่งจะไม่เหมือนกับบะหมี่ทั่วไปกุ้งมังกรครับกุ้งมังกรเหรอใช่แล้วก็เอามาอยู่ในชามของบะหมี่จอมพลใช่ครับผมพระเอกเป็นบะหมี่นางเอกเป็นกุ้งราคาของบะหมี่ชามนี้เท่าไหร่ครับก็ไม่แพงมากของราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับกุ้งตัวเป็นสองสามพันขนาดนั้นใช่ครับทำไมถึงราคาถูกขนาดนี้ก็คือเป็นการดึงลูกค้าให้กับใช้การที่ร้านมากกว่าครับครับผมและตอนนี้ครับอยู่กับพี่หนึ่งคนครับชื่อเป็นเชฟที่นี่เลยครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีชื่อพี่อะไรครับพี่ใหม่ครับผมพี่ใหม่ฮะพี่ใหม่ทำงานที่ร้านนี้มานานยังครับนานแล้วครับกี่ปีแล้วพี่ประมาณเจ็ดแปดปีได้กลับมาวิธีการทำพี่ใหม่ในเมื่อบะหมี่เนี่ยเป็นพระเอกแล้วพี่จะทำยังไงให้บะหมี่ชามนี้เนี่ยดูน่ากินครับครับเดี๋ยวผมก็จะโชว์สาธิตการดึงเส้นด้วยครับครับผมการดึงเส้นนะครับเอาละฮะนี่นะครับอุ้ยอุ้ยพอเวลาทำต้องโมโหด้วยใช่ไหมครับพี่โอ้โหพี่แม็กครับการดึงเส้นแบบนี้นี่ต่างจากที่อื่นยังไงฮะพี่เป็นการตีให้แบบมันแบบยืดไข่มันยิ่งขึ้นมันยิ่งยืดให้มันยิ่งเหนียวมันยิ่งเหนียวว่ามันเป็นชั้นๆเหมือนกับการทำแบบการทำโครซองนะครับครับผมให้ยิ่งแบบพับมากเท่าไหร่มันมีความความเหนียวมากขึ้นเท่านั้นใช่จำได้ครับจริงเหรอจริงเหรอจำได้พี่หุยนี่มันนุ่มมากเลยอ่ะมันไม่เหมือนบะหมี่ตอนที่เราแบบเสร็จแล้วอ่ะพี่มันนุ่มเหนียวมากตรงนี้นี่นะดูนี่ดูคุณผู้ชมนุ่มมากเลยฮะหลังจากที่เราดูการทำบะหมี่เส้นสดๆเสร็จแล้วเนี่ยนะครับชักจะอยู่ขึ้นมาแล้วสิพี่ๆเขาก็เลยจัดให้ผมทาน1ชามซึ่งบะหมี่จอมพลที่ร้านนี้เนี่ยนะครับเขาไม่ได้ใช้ชามธรรมดาธรรมดานะครับแต่ต้องใส่ลงไปในชามใหญ่ยักษ์ขนาด14นิ้วที่นำเข้าจากประเทศจีนโดยเฉพาะเลยครับเท่านั้นยังไม่พอบะหมี่ชามนี้ยังได้ชื่อว่ารวบรวมสุดยอดขุนพลระดับแพงๆมาทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นบะหมี่สดเหนียวนุ่มสูตรเฉพาะของทางร้านจำนวน2กิโลกรัมกุ้งมังกรตัวใหญ่อีก1ตัวเต็มๆตามด้วยเนื้อปลาเก๋าครับหอยเป๋าฮือเห็ดหอมเนื้อหนาและที่สำคัญหมูแดงอบน้ำผึ้งราดตบท้ายด้วยน้ำซุปร้อนๆใส่เต็มชามขนาดนี้ต้องรวมพลให้ได้ 4-6 คนนะครับถึงจะกินหมดชามเพราะมันเยอะมากจริงๆส่วนราคาไม่ต้องห่วงเลยครับไม่ได้แพงอย่างที่คิดแค่999บาทราคาเดียวเรียกว่าแค่ได้มากินกุ้งมังกรตัวเดียวเนี่ยก็คุ้มเหลือคุ้มแล้วครับเริ่มทางเส้นบะหมี่จอมพลอร่อยคุ้มค่ากินแล้วสู้ซ่าฮ่าฮ่าฮ่าเย้
ะครับมาพี่แม็กครับเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วมีธรรมเนียมการทานอะไรไหมครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกนี้เท่าไหร่ฮะความจริงแล้วมันก็เหมาะกับพวกคนที่แบบสองวันเกิดครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้ากินเส้นบะหมี่นะครับจะจะกินยาวยิ่งขึ้นอ๋อคนจีนถืออย่างนั้นใช่ใช่ไหมครับก็ถือว่าได้กินโอ้นี่ผมว่าอยู่กันเป็นหมื่นปีเลยแหละฮะยาวแน่นอนนะฮะชาวเมดินเทอร์แลนด์อยากจะมาทานร้านพี่เนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วล่ะมาได้ยังไงครับที่นี่ที่จอดง่ายๆครับผมก็คือชูต้ารถไฟฟ้าช่องนนทรีครับผมครับผมต้ารถไฟฟ้าช่องนนทรีเลยนะฮะลงมาปุ๊บเจอเลยครับอยู่ฝั่งนี้นะฮะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อละครับพี่026366840-1ครับครับผมใครอยากจะมาลองมาเลยพี่แม็กอยู่นี่ทุกวันไหมฮะทุกวันครับผมทุกวันนะครับเอาล่ะหลังจากนี้ครับคุณผู้ชมยังเหลืออีกเพียบผมกับพี่แม็กขอรับผิดชอบชามนี้แล้วกันนะครับแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แม็กมากๆเลยนะครับขอบคุณครับนี่นะครับคือบะหมี่จอมพลครับถ้าคุณผู้ชมอยากลองชิมอยากลองทานเชิญได้เลยนะครับรับรองว่าอร่อยจริงๆครับและตอนนี้นะครับที่ตลาดคลองสวน100ปีเนี่ยเก่าแก่จริงๆดูอย่างตู้ไปรษณีย์ข้างๆผมนี่ฮะนี่ยังใช้งานได้จริงนะครับเห็นเก่าแก่ขนาดนี้เรียกว่าอนุรักษ์ไว้อย่างดีงามเลยนะครับซึ่งเรื่องราวของตลาดเก่าคลองสวน100ปียังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจรวมไปถึงอีกหลายร้านนะครับที่เราจะไปชิมกันติดตามได้ใน Made in Thailand ยกระดับกระชับสยามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีแบบนี้วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ